สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Tech Monday ค่ะรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับแขกรับเชิญที่จะมาย่อยเรื่องเทคโนโลยีให้เป็นเรื่องง่ายกับคุณแม็กรุ่งฤทธิ์เจริญสุภกุลและดิฉันบิวปรัชนาสัปปะดิษฐ์ค่ะผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอแน่ๆในการทำงานเลยนะครับก็คือการที่ต้องมาเล่าให้คนอื่นฟังว่างานที่เราทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับแต่เวลาที่เราเล่าแล้วเนี่ยคนฟังจะเข้าใจหรือไม่เนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับขอแบบนี้มันฝึกกันได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีข้อมูลอยู่มากมายเราจะให้ข้อมูลเล่าเรื่องทำได้อย่างไรวันนี้อาจารย์ต้องตาแพทย์หญิงสุธาพรล้ำเลิศกุลจากบริษัทวาบิซาบิเอดูเคชั่นจะมาเล่าให้ฟังถึงหัวใจในการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวาวแฟกเตอร์กันครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในตอนนี้ครับ Tech Monday Podcast brought to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ต้องตายนี่ต้อนรับสู่รายการเทคมันเดย์ค่ะสวัสดีคุณบิวคุณแม็กค่ะสวัสดีค่ะค่ะบิวเป็นแฟนคลับอาจารย์ต้องตาจากเพจ Better Pitch ค่ะยังไงก็รบกวนอาจารย์แนะนำตัวให้ผู้ฟังรู้จักด้วยค่ะสวัสดีนะคะแฟนๆเทคมันเดย์ทุกคนนะคะอาจารย์ก็เป็นแฟนเพจของเทคมันเดย์เช่นกันค่ะก็อาจารย์ชื่ออาจารย์แพทย์หญิงต้องตาหรือแพทย์หญิงสุธาวรล้ำเลิศกุลนะคะถ้าไปเสิร์ชชื่อดูก็อาจารย์ทำงาน2อย่างก็คือเป็นแพทย์ฉุกเฉินอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาด้วยแล้วก็เป็นคนที่สอนเกี่ยวกับ data visualization หรือการพูดด้วยภาพถ้าใครเคยเห็นหนังสือเล่มเหลืองๆชื่อพูดด้วยภาพเนี่ยก็เป็นหนังสือของทางเราค่ะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราจะเล่าเรื่องอะไรให้คนอื่นฟังเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างครับเพื่อทำให้เรื่องที่เราเล่านั้นเนี่ยมันน่าสนใจครับได้เลยค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้อาจารย์เตรียมสไลด์มาให้ทางเทคมันเดย์โดยเฉพาะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนได้ไหมคะอยากให้ดูง่ายๆเลยจะได้เห็นด้วยกันไปเลยค่ะวันที่เราอัดรายการกันอยู่เนี่ยเป็นวันที่คริปโตระเบิดใช่ป่ะคะมีใครไม่รู้มีใครเป็นยังไงกันบ้างเราก็ไม่กล้าแตะเรื่องนี้เยอะเอาจริงๆแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวมีคนแบบสะเทือนเนี่ยแค่พูดก็แบบตาไหลแล้วอะตาไหลอันนี้คนเทคเราคุยด้วยข้อมูลฮะมันก็ความจริงแหละจ้ะความจริงก็เนี่ยแหละค่ะคือนี่เอามาให้ดูซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความรู้เรื่องบิตคอยอะไรค่ะแต่จะเอามาให้ดูว่าอันเนี้ยเป็นตัวอย่างตารางข้อมูลเขาเนี้ยเมื่อกี้คุณแม็กถามมาว่าทำยังไงให้ข้อมูลน่าสนใจประเด็นสำคัญเนี่ยคืออันเนี้ยมันเป็นตารางง่ายๆที่เขาพูดถึงปริมาณมูลค่าคริปโตที่อยู่ในตลาดคริปโตก็มีหลากหลายเช่นแบบเป็นคริปโตบิตคอยแบบเขาเรียกว่าเป็นไดโนเสาร์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คริปโตอย่างแบบเป็นมีมเช่นดอจคอยเป็นต้นอะไรเงี้ยคือถ้าเราดูอย่างเงี้ยแล้วเราไปนั่งอ่านคนเดียวหรือเป็นตารางเนี้ยสมมติอาจารย์ไม่มีความรู้เรื่องเลยอาจารย์ก็จะต้องใช้เวลานานนิดนึงในการโปรเซสคราวเนี้ยสมมติว่าเราเปลี่ยนภาพนี้มันเป็นอย่างงี้เดี๋ยวอาจารย์ซูมให้ดูนะคะสักครู่แล้วก็เอามาจาก Visual Capital List นะคะเผื่อว่าใครจะไปดูนี้ก็ถ้าเราสามารถมองภาพนี้ต่อให้ไม่ได้มีใครอธิบายหรือแม้แต่อาจารย์เองซึ่งแบบก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากเท่าคนที่ดูอยู่อะไรเงี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าความใหญ่ของสี่เหลี่ยมคือมูลค่าของเหรียญ นั้นๆในตลาดแล้วก็จากนั้นแล้วสีถ้ายิ่งเจิดจ้ามากเท่าไหร่เช่นเป็นสีส้มเป็นสีเหลืองออกยิ่งเหลืองมากก็คือแปลว่ายิ่งรีเทิร์นเยอะหรือว่าได้เงินคืนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเล่าแค่นี้ก็เจ็บแล้วเพราะทุกคนก็จะมองไปที่ลูน่าทันทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นต้นเงี้ยค่ะก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่แบบตั้งใจเอามาให้ทุกคนดูว่าการเล่าข้อมูลให้น่าสนใจเนี่ยเราต้องเล่นกับสิ่งที่สมองย่อยหรือกินได้ง่ายสุดก็คือภาพนั่นเองประมาณนี้ค่ะก็อันนี้เป็นแรกค่ะเห็นชัดเลยนะคะว่าจากเมื่อกี้ที่เราต้องแบบพยายามใช้สมองเราเพื่อทำการวิเคราะห์แต่เนี้ยคือมองแบบรวดเดียวแล้วก็เห็นเลยว่าเราจะต้องโฟกัสที่อะไรถ้าอย่างนั้นอยากให้เล่าตัวอย่างพวก common mistake ที่คนทั่วไปแบบทำผิดๆกันแต่คิดว่ามันดีแต่ว่าทำผิดๆกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีอีกตัวอย่างมาให้ดูคือตัวอย่างที่คนชอบทำกันมากๆด้วยความที่อาจารย์ศึกษาเรื่องวิชวลประมาณนึงนะคะก็คือเรามักจะใช้สีเยอะความเข้าใจผิดคืออย่างนี้ถ้าเรายิ่งใช้สีเยอะบอสยิ่งเห็นว่าเราพยายามเวลาที่เราทำสตอรี่เทลลิ่งเนี้ยมี10บริษัทเรานั่งทำสีเยอะแรงเราจะดีมากตอนเริ่มต้นทำสไลด์เพราะฉะนั้นสไลด์แรกๆจะสีหนักจะแบบสีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็แรงก็จะเริ่มตกมาเรื่อยๆก็จะเริ่มแบบ
ขาเรียกว่าอะไรสีจะมั่วๆเขาเรียกอย่างเช่นภาพนี้เป็นต้นเอาภาพนี้ง่ายๆค่ะภาพนี้เป็นภาพที่เล่าเรื่องว่าอ่ะสมมติว่าสีแดงคือสมมติจะเป็นเจ้าของ call center เงี้ยเนาะสีแดงคือปริมาณคนที่โทรเข้ามาและสีขาวเป็นคะแนนที่ได้รับรีวิวคือภาพเนี้ยถามว่าสวยไหมจริงๆอาจารย์ไปแมทช์สีมาภาพนี้สวยนะอาจารย์ว่าสีไม่ได้แย่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าส่งข้อมูลได้ไหมไม่ค่อยได้เนาะก็คือเหมือนต้องเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เป็นสิ่งที่ผิดหรือว่าคนทำก็คือต้องเข้าใจว่าสีต้องสื่อความหมายทุกครั้งเนี่ยค่ะซึ่งคำว่าสีสื่อความหมายไม่ใช่ว่าแดงคือลบหรือเขียวคือบวกหรือกำไรขาดทุนจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าบางทีอย่างภาพเนี้ยเราต้องการจะสื่ออะไรคือถ้าอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าอ้าวคอลิซีเป็นสีแดงแปลว่าไม่ดีเหรอหรือว่าคัสโตเมอร์สีขาวแปลว่าดีเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างแรกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าการที่เราจะใส่สีจะต้องแบ่งเป็น2 อย่างก็คือสีที่เน้นคีย์เมสเซจกับสีที่ไม่เน้นคีย์เมสเซจซึ่งอันเนี้ยถ้าสมมติเราทำสีอย่างนี้สีแดงเด่นกว่ามันทำให้เราคิดว่าจำนวนคอที่รับเป็นคีย์เมสเซจซึ่งจริงไม่ใช่เรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อแต่สรุปสิ่งหนึ่งเลยที่อยากให้ทุกคนลองกลับไปดูภาพตัวเองคือไม่ว่าเราจะมีตารางอะไรก็ตามอ่ะเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรกันแน่ถ้าเล่าเป็นประโยคเดียวออกมาเช่นจากภาพเนี้ยค่ะเราอยากจะเล่าเรื่องว่าถ้าจำนวนเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างเพิ่มมาอีกแต่ว่าถ้ายิ่งมีจำนวนคอโทรเข้ามามากเท่าไหร่รีวิวยิ่งแย่ลงเท่านั้นจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเปลี่ยนรูปกราฟซึ่งอันเนี้ยถ้าเรามองอย่างเงี้ยไม่ได้บอกอะไรเลยคือสวยเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือสีจะเริ่มจากสิ่งที่เราต้องการจะสื่อความหมายก่อนประมาณนี้ค่ะผมจริงๆผมก็เห็นนั่นจะเป็นพื้นฐานโดยทั่วไปสำหรับพนักงานหรือว่าคนที่ทำพรีเซนเทชันทั่วไปนะคือขอแค่เปลี่ยนจากเท็กซ์ให้กลายมาเป็นรูปอะไรบางอย่างเนี่ยก็คือว่าสำเร็จแล้วแต่ว่าเอาจริงๆรูปที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้สื่อความหมายอะไรเลยมาเสร็จปุ๊บก็ดูแล้วก็งงไปกว่าเดิมอีกถูกไหมฮะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องสีครับอาจารย์มีวิธีที่ทำให้เราเล่าเรื่องได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับนอกจากเรื่องสีได้ค่ะก็ปกติแล้วเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องดูรูปก็ได้ค่ะคือเวลาที่เราเล่าคำว่า data storytelling อะไรเงี้ยหรือว่าคำว่า storytelling เนี่ยค่ะจริงๆอ่ะพูดง่ายๆว่า storytelling ให้คิดถึงว่ามันจะต้องมีคนหรือประธานเสมออย่างเช่นสมมติว่าวันเนี้ยเราเล่าเรื่องที่ทุกคนจะต้องทำประจำเช่น weekly reportแบบปักข้างบน Weekly Report ไม่มีประธานแล้วก็ไม่มีกิริยาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคิดง่ายเลยว่ามันไม่ใช่ Storytelling ปกติแล้วอะค่ะจริงๆการเล่าเรื่องก็จะคือจะต้องมีประธานอะไรก็ตามประธานอาจจะเป็นสมมติ Weekly Report ยอดขายเป็นประธานก็ได้กิริยาเช่นสมมติว่าแทนที่เป็นรายงานแล้วขายก็เป็นยอดขายตกลงแล้วก็จากนั้นประธานกิริยาแล้วก็ตัวเลขเช่นยอดขายตกลง 10% จากเดือนก่อนอันนี้คือ storytelling จากนั้นถ้าเล่าให้น่าสนใจขึ้นก็เช่นยอดขายตกลง 10% เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆของคำว่า storytelling ถ้าเราเห็นตารางข้อมูลมาอย่างเช่นย้อนกลับไปตารางที่เป็นเหรียญเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามองเหรียญเฉยๆมันก็จะไม่ได้มี story แต่ถ้า story ก็คือมีคนได้กำไรอันนี้ก็เป็น storyได้กำไรเยอะได้กำไรน้อยได้กำไรเยอะก็เลยเป็นสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคร่าวๆค่ะโอ้จริงๆแค่เนี้ยแค่ทริคนี้ทริคเดียวนี่ผมว่าจริงๆก็ improve การเล่าเรื่องได้เยอะแล้วครับเพราะคนทั่วไปก็อย่างที่จานเล่าเลยคืออ่ะ weekly report ก็เข้ามาตามสแตนดาร์ดใครทำอะไรมาฉันก็ทำแบบนั้นแหละเรียกว่าจะไม่ได้เล่าอะไรเลยกว่าเอาที่เขาทำมาแล้วก็มาแปะเข้าไปได้ค่ะจริงหลักการเล่าเรื่องที่เมื่อกี้อาจารย์แชร์มาก็แค่ตัวเปิดหัวเรื่องให้ดูมีประธานกริยากรรมแล้วเราจะได้เล่าต่อเพิ่มจากมันได้ง่ายถ้าในกรณีที่แบบข้อมูลมันเยอะมากๆอาจารย์แล้วแบบเราบอกว่าเราอย่างเราเป็น data analyst เนี่ยค่ะข้อมูลซอสมาเยอะมากแล้วเราต้องยัดทุกอย่างเข้าไปข้างในเพื่อ present เลยหรือเปล่าคะหรือว่าเราจะย่อยยังไงเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นมีทริคอะไรแชร์ตรงนี้มั้ยคะก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูพวกแดชบอร์ดหรือ summarize report ที่ดีเนี่ยค่ะให้คิดง่ายว่าสมมติว่าข้างบนอันนี้เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยค่ะบนหัวอาจารย์อ่ะพออ่านปุ๊บเราต้องเห็นเมื่อกี้เป็นประธานกิจกรรมใช่ไหมคะอย่างแรกกราฟแรกที่เห็นนะควรจะเป็นกราฟสรุปเช่นสมมติว่า
าจารย์เพิ่งคุยกับลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน Marketing Research สมมุติเนี่ยคือถ้าเรามาถึงปุ๊บสมมุติมีช่องทางที่เราไปทำให้ลูกค้าเนาะ Facebook Google Twitter นี่มี5ช่องทางแล้วเราอยากจะรายงานลูกค้าว่า5ช่องทางเนี้ยทำได้ดีแค่ไหนแล้วแบบอะไรแคมเปญมี5แคมเปญอันนี้สมมติการเรียงรายงานที่ดีก็คือสรุปเลยว่า Facebook ชนะทั้งหมดอันนี้คืออย่างแรกคือเราจะรายงานทุกอย่างก็ได้แต่เราต้องแบบจั่วหัวก่อนมี5ช่องทางใช่ป่ะคะ Facebook ชนะอาทิตย์นี้จากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะเป็นอ่ะลงมาปุ๊บก็เป็นกราฟอะไรสักอย่างที่แสดงว่า Facebook ชนะจากนั้นเลื่อนลงมาเสร็จปุ๊บเช่นคือมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ Top Problem Top Cost Top Solution ก็คือปัญหาที่เป็นท็อปคือสมมติว่าแบบมีแคมเปญ5แคมเปญอย่างเงี้ยเจ๊งไปซะ3แคมเปญเราต้องเอา3แคมเปญนั้นตวัดขึ้นมาก่อนเพราะว่าส่วนมากคนก็จะสนใจอันนั้นอันนี้เป็นอย่างแรกในการเล่าเรื่องเวลาเรา analyze อะไรง่ายเสร็จปุ๊บสมมติว่าFacebook เป็นแบบ Top Problem แล้วกันนะคะสมมติว่า Facebook เป็น Top Problem ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่าให้มันเป็นลำดับลงพอมองลงล่างขึ้นมาทำไม Facebook ถึงแย่เราก็จะกางเป็นปฏิทินแล้วก็ทำเป็น heat map หรือทำเป็นเป็นเหมือนเป็นสีๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโดดขึ้นมาเลยว่าอ๋อวันที่แบบ Facebook คอมเมนต์ไม่ผลคือเสาร์อาทิตย์อันนี้สมมติจริงๆไม่ใช่ต้องเป็นของอาจารย์เป็นศุกร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกก็คือโซลูชันคือแล้ว action plan ต่อไปของการที่Facebook วันศุกร์ไม่ดีเราจะทำยังไงบ้างเราอาจจะทำกราฟมาแล้ว projection ว่าโอเคถ้าเราทำแคมเปญ3แบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น storytelling ลากบนลงล่างรายงานคือถ้าเรารายงานทุกอย่างใช่ไหมคะก็คืออาจารย์ก็เอาตารางมาแปะๆๆๆๆเลย Twitter Google คนก็แบบเราไงต่ออะไรอย่างเงี้ย What ใช่แต่ถ้าอย่างนี้คือถ้าสมมติลูกค้าบอกว่าอ้าวแล้ว Twitter เยอะล่ะเราก็จะบอกว่าอ๋อได้ค่ะก็ไปดู Twitter ซึ่ง Twitter จะอยู่อีกแผ่นเป็นแผ่นของ Twitter ซึ่งเราวิเคราะห์มาแต่เราก็อาจจะรายงานทีหลังเพราะว่า top problem คือ Facebook อันนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นคีย์จริงๆก็คือเราไม่ต้องแบบเก็บความลับที่อยากจะโชว์ไว้ตอนท้ายแต่ว่าเอาทั้งหมดเนี่ยมาสรุปให้เขาเห็นภาพตั้งแต่ตอนแรกแล้วถ้าเกิดใครอยากจะดูดีเทลก็ค่อยไปดูในตารางที่แบบทำออกมาแสดงให้ดูด้วยง่ายเช่นการใช้สีทำให้มันอ่านง่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์โอ้น้องบิวพูดสรุปได้ดีมากเลยค่ะคมมากใช่ค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพอจะเข้าใจแล้วแหละเอาจริงๆแล้วแต่จริงๆอย่างที่อาจารย์แนะนำมาเนี่ยคือบอกว่าพยายามจะเล่าว่าประธานกิริยากรรมเนี่ยเอาแค่นี้พูดเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันจริงๆพอเวลาทำจริงก็มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับอาจารย์เคยเจอเคสหรือคำถามที่พบบ่อยจากนักเรียนที่เขาพยายามจะเริ่มต้นเอาข้อมูลมาใช้เนี่ยเล่าเรื่องไปเขาจริงๆที่ทำมาเนี่ยแบบมันเจอปัญหาอะไรบ้างครับส่วนมากปัญหาที่พูดมาเนี่ยแหละค่ะก็คือทางผู้ฟังอยากให้ทุกอย่างอยู่ในหน้าเดียวแต่พอแสดงทุกอย่างในหน้าเดียวกันผู้ฟังก็บอกว่าดูไม่รู้เรื่องมันก็จะเป็นแบบพาราด็อกซ์ของความต้องการอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็คือที่อาจารย์แนะนำได้จริงๆอะค่ะแบบได้ดีที่สุดอะคืออาจารย์แนะนำให้ทุกคนอะเข้า Pinterest หรือเว็บไซต์ที่behance.net 2อันคราวเนี้ยประเด็นมันจะคืออย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วเนี่ยมันเหมือน you are what you follow อ่ะคือถ้าเป็นแต่ก่อนใช่ไหมตอนสมัยเราเป็นเด็กๆ Pinterest เราอาจจะสาวๆ follow ว่าแต่งตัวอะไรอะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนอัลกอริทึม Pinterest ของเราก่อนก็คือพยายามไปเลือก follow คนที่เขาเป็นคนเขียนหนังสือ data visualization ถ้าเป็นอาจารย์นะคะคือเพราะวันเนี้ยที่เราคุยกันเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยไม่ใช่ data analytics เป็น data visualization data visualization คือการพิมพ์ data analytics คือการเก็บคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าเราไปเสิร์ช data analytics กราฟไม่สวยคือสวยสู้ไม่ได้เสร็จปุ๊บไปเลือก follow สักประมาณ10คนวันนี้ลองทำดูแล้วเสร็จปุ๊บอัลกอริทึมเราจะเปลี่ยนพอเปิดมาครั้งหน้าปุ๊บเราจะเห็นอะไรที่มันเป็นตัวอย่างที่สวยขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์แนะนำไม่ได้แต่ถ้าพวกเราไปเลือก follow คนที่ชอบที่ใช่เองอะสักพักสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมามันจะเริ่มเป็นฝรั่งที่เขาทำแล้วก็ได้รางวัลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องไปเลือก follow คนที่เขาเป็นฟิลเดียวกับเราแล้วเขาได้รางวัล visualization ก่อนอันนี้ง่ายๆค่ะโอเคค่ะอยากจะถามเพิ่มนิดนึงเห็นอาจารย์แบบทำพวกกราฟแล้วก็พวกอินโฟกราฟิกเยอะมันมีลักษณะของข้อมูลแบบไหนไหมคะที่ควรใช้กราฟแบบนี้หรือว่าแบบนี้ควรใช้อินโฟกราฟิกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะแชร์ได้ไหมคะพอดีแบบบิวเห็นหลายคนคือแบบว่ามักจะเอาข้อมูลมาแมปกับการโชว์แต่ว่ามั่วซั่วไปหมดเลยพอถึงเวลาโชว์จริงๆแล้วมันไม่ได้แบบเข้าใจง่ายเงี้ยค่ะได้ค่ะ
จันไม่ได้เตรียมมาแต่ว่ามีรูปให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้ดูอีกรอบนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยจะมีอยู่3อย่างหลักๆ3อย่างค่ะอย่างแรกคือกราฟที่แสดงแรงกิ้งให้เราคิดง่ายๆว่าเหมือนเวลาเราแข่งโอลิมปิกอย่างแรกอ่ะเราจะเลือกดูคนชนะก่อนเพราะฉะนั้นแล้วแรงกิ้งถ้าสมมติว่าวันนี้เราต้องการจะพูดว่าใครชนะซึ่งส่วนมากมันจะเป็นส่วนบนสุดของการซัมมารีท็อปโปรเบลมที่เราบอกตัวเจ้าปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรามักจะใช้ก็คือเป็นกราฟแท่งอันนี้แน่นอนอยู่ละเสร็จปุ๊บถ้าเราจะพูดถึงสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อกี้เป็นแบบเป็นของที่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกเป็นแรงใช่ไหมคะสัดส่วนอันนี้จะเป็นต่อลงมาก็คือเป็นคอมโพสิชันคอมโพสิชันเช่นอาจารย์มีตัวอย่างอันนี้ซึ่งอันนี้ไม่ดีนะคะอันนี้พอดีเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ว่าอันนี้เป็นกราฟสแต็กชาร์ตก็คือเป็นการแสดงส่วนแบ่งที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังแสดงส่วนแบ่งที่เปลี่ยนไปเราจะใช้กราฟสแต็กชาร์ตซึ่งนี้ไม่เวิร์กจริงๆแล้วต้องใช้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจะเล่าให้ฟังแต่ว่าต่อมาอีกอย่างนึงถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกราฟที่แสดงเทรนด์ก็จะเป็นกราฟไลน์ใครที่ดูอยู่จะขออนุญาตแชร์เว็บไซต์ให้ดูเว็บไซต์หนึ่งชื่อDataWizก็คือจริงๆแล้วอะค่ะที่อาจารย์พูดมาเป็นแคตตากรีแบบหลวมมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราไปดูพวกในแรงคอมโพสิชันหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะค่ะมันมีทูลเยอะแยะเลยที่สามารถจะใช้ได้อ๋ออันนี้เป็นกราฟใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือสำหรับใครที่เข้ามาดูชื่อ DataWiz Project ค่ะจันชอบมากเลยแบบดีมากก็คือเนี่ยคือประเด็นก็คือสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยจริงๆคือแตกไปได้เป็นไม่รู้กี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างสมมติว่าอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆเช่น Tree Map ก็คือเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่อง Bitcoin พวก Portfolio อะไรเงี้ยค่ะหรือจริงๆแล้วมันจะมีที่ Advance มากขึ้นที่อาจารย์ว่าสักปีหน้าเนี่ยเมืองไทยก็น่าจะมาละเช่นพวกเอาง่ายๆอย่างเช่นอาร์คไดอะแกรมอะไรอย่างเงี้ยอาร์คไดอะแกรมเนี่ยจริงๆก็คือเหมือนสมมติว่าเนี่ยค่ะพูดง่ายๆว่าอันนี้เอาให้ดูเฉยๆนะคะก็คือว่าถ้าเวลาที่เราทำกราฟแท่งแล้วทำไมมันถึงมองแล้วไม่สวยเพราะมันอาจจะถึงยุคที่ข้อมูลเป็นมากกว่าเทราไบต์อ่ะมันใช้กราฟแท่งไม่ได้แล้วอันนี้คือคำตอบอันนี้คือประเด็นที่แบบสุดท้ายแล้วเราก็เลยแบบอ่ะสิ่งที่เราทำอยู่ Excel อาจจะไม่พอแล้วน้องๆก็เลยชิปไปทาโบรกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเหตุผลคือแบบเหมือนตอนเนี้ยที่ทุกคนแม้แต่ Power BI ก็ตามขออนุญาตนิดนึงก็คือวันก่อนมันมีคนคุยกับอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะสมมติว่าถ้าเราจะทำ Power BI ทำอย่างนี้ได้ไหมคือใจอาจารย์อ่ะจะรู้สึกว่ามี Power BI Tableau แล้วก็มีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีมันเหมือนแบบเราจะไปจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพอ่ะแล้วเราใช้ Excel อ่ะแล้วเราบอกว่าเฮ้ยทำยังไงให้ม้าตัวเนี้ยเร็วมากๆที่จะวิ่งจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพได้แต่จริงๆมันต้องใช้เครื่องบินแล้วยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยกับ data ก็เหมือนกันกราฟแท่งคือม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันถึงยุคที่แบบมันต้องเปลี่ยนละมันถึงจะสามารถย่อยข้อมูลได้ง่ายแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วในมุมทั้งตัวอย่างกราฟแล้วก็แบบรูปที่อาจารย์แชร์มาเยอะแยะเลยเนี่ยอยากจะถามตรงๆเลยว่าการ storytelling แบบการเล่าเรื่องโดยใช้ข้อมูลเนี่ยจริงๆมันคือการทำแดชบอร์ดหรือเปล่าคะหรือว่าเราเข้าใจผิดจริงๆมันเป็น2อย่างค่ะวันก่อนเพิ่งไปเห็นใน Twitter ก็คือคนก็บอกว่าเราชอบก็เหมือนที่บอกเนาะเป็นแบบเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้าจะเล่าเรื่องจริงๆแล้วเป็น2พาร์ทคือภาพทำให้เราเล่าเรื่องได้ง่ายขึ้นแต่ว่าจริงๆการเล่าเรื่องอ่ะเหมือนเราเลือกก่อนเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกเป็นสเต็ปเราพูดก่อนเช่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามี5แพลตฟอร์มที่ทำแคมเปญเนี้ยเนาะสมมุติถ้าเราพูดให้เพื่อนฟังวันเนี้ยประธานกิจกรรม Facebook ชนะ Twitter อันนี้คือคำพูดอันนี้คือ data storytelling 10% เสร็จปุ๊บเราก็มานั่งคิดต่อว่าฉันจะใช้กราฟอะไรเพื่อแสดงว่า Facebook ชนะ Twitter 10% อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพูดออกมาก่อนเขียนออกมาก่อนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์แน่นอนอันทุกคนทราบแล้วคอมพิวเตอร์มันเป็นการพิมพ์แต่การเขียนมันแท็กเป็นแบบเป็นแท็กทายมันเร็วกว่าพูดนี่ยิ่งเร็วกว่าถ้าเราพูดปุ๊บเราก็ถ้างั้นเราอาจจะไม่ต้องแสดงตัวเลขของ Google ก็ได้มั้งก็มันแพ้ไปอยู่อันหลังก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะอ๋อจริงๆก็เหมือนกับมันก็ควบคู่กันไปนะครับคือตอนแรกได้ข้อมูลดิบมาเราก็วิเคราะห์ก่อนรอบนึงว่าเราจะเอาเล่าเรื่องอะไรให้เขาฟังเสร็จปุ๊บพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บก็กลับไปด้วยข้อมูลที่เราจะเล่านั่นแหละมันก็เลยกลายมาเป็น another visualization ขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันสุดท้ายมันก็เป็นแดชบอร์ดนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แดชบอร์ดเวอร์ชันแรกที่ไม่มีเรื่องราวอะไรของเราเลยถูกไหม
บางทีคืออย่างสมมติว่าเราจะเห็นนะแดชบอร์ดสวยๆที่เป็นเทมเพลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องเลือกก่อนเพราะว่าบางทีเรากดปึ้งออกมามันก็จะเป็นแดชบอร์ดสวยๆเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นคือซ้ายสุดต้องเป็นเรื่องแรกที่เราจะพูดก่อนเอาง่ายๆเลยคือแบบถ้าสมมติปึ้งมาแดชบอร์ดเรากดออโต้ปุ๊บอ้าวซ้ายสุดไม่ใช่เรื่องที่เราจะออโต้ก่อนไม่ได้เล่าก่อนซึ่งส่วนมากแล้วซ้ายบนสุดจะต้องเป็นซัมมารายเสมอค่ะจริงๆอ่ะบิวได้ทริคนึงจากแบบการที่ดูติดตามอาจารย์นะคือบิวรู้สึกว่าการที่เราจะทำพวก presentation หรือเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังอ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราอ่ะอยากจะบอกอะไรเขาแต่เราต้องคิดว่าสิ่งที่เขาอยากฟังจากเราคือเรื่องอะไรแล้วก็พยายามแบบ hit to the point ไปที่เรื่องนั้นด้วยแต่ว่าปัญหาก็ยังคงมีเหมือนกันแล้วบิวว่าหลายๆคนก็เจอเช่นแบบเราใช้เวลานานมากๆในการที่จะปั้นแต่งพวกนี้ขึ้นมาอาจารย์มีทริคอะไรช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมคะเรื่องอะไรคะปั้นแต่งหรือเรื่องอะไรใช่แบบสมมติบิวใช้เวลานานในการที่จะทำพวกพอยต์ออกมาเพื่อแบบเอาไปโชว์ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเพราะบิวรู้สึกว่า data บิวเยอะแล้วก็คือมันใช้เวลานานแต่จริงๆแล้วการที่เราแสดงข้อมูลมันอาจจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวในการทำพวกพอยต์ก็ได้เพราะมันแค่ tools อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าให้แนะนำจริงๆอ่ะที่ตัวอาจารย์ชอบลืมจริงอ่ะคือการใช้ปากกากับกระดาษมันดูเหมือนง่ายอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเอาจริงตัวอาจารย์เองก็ไม่ค่อยทำนะยกเว้นลืมเอาคอมมาแต่ก็จะค้นพบว่าเป็นวิธีที่ทำให้เราทำ PowerPoint ได้เร็วมากขึ้นคือแนะนำให้เอากระดาษมาแล้วตีเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมด9ช่อง 3x3 จากนั้นอ่ะประธานกิริยาตัวเลขหรือแถวบนสุดอาจจะเป็นท็อปปรอบเลมแล้วก็ท็อปคอสแล้วก็ท็อปโซลูชันทำเป็นแค่3x3พออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองเขียนลงไปเลยว่าเราจะพูดเรื่องอะไรขอแค่9ช่องก่อนแล้วยังไม่ต้องเขียนว่าจะเป็นกราฟอะไรอันนี้จะค่อนข้างทำให้เราทำได้เร็วเอาจริงแล้วเพราะว่าเราจะเหมือนไม่ต้องไปยึดติดกับแดชบอร์ดมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ช่วยมากๆอย่างที่บอกก็คือไปหาอินสปิเรชันของคนอื่นที่เป็นฝรั่งเอาเพราะว่าอันนี้ฝรั่งเขาค่อนข้างมีการล้ำกว่าเราไปนิดนึงละเพราะว่าเขาเหมือนแบบก็เริ่มแบบ visualization หรือว่า storytelling เป็นเรื่องจริงจังของเขาประมาณนึงอะไรเงี้ยเหมือนรับได้ว่าจะไม่ต้องแสดงทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็สรุปก็คือเจอข้อมูลไปปุ๊บเนี่ยก็เหมือนสเต็ปแบ็คออกมาทีนึงแทนที่จะไปจมปลักอยู่กับข้อมูลกลับมาทวนความจำทวนสิ่งที่เราต้องการก่อนว่าเราต้องการเล่าเรื่องอะไรแล้วค่อยกลับเข้าไปหาข้อมูลใหม่อันนี้ก็จะทำให้เราสามารถเล่าเรื่องได้ดีขึ้นถูกไหมครับด้วยตาราง9ช่องที่ว่านี่เหมือนเป็นกุศโลบายรูปแบบนึงเนาะใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วก็ทำแล้วเวิร์กไม่เวิร์กก็มาบอกกันได้ค่ะทีนี้น่าจะพอหอมปากหอมคอนะครับเรื่องของการทำหรือการเล่าเรื่องเนี้ยสุดท้ายนี่ก็ต้องฝึกฝนนะครับอาจารย์ต้องตาแนะนำเทคนิคให้มาลองทำกันแล้วอย่าลืมไปฝึกฝนกันนะครับแต่ตอนนี้ก่อนจากการนี้อาจารย์ต้องตามมีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับก็ขออนุญาตฝากหนังสือนิดนึงนะคะก็เรามีหนังสือขออนุญาตโชว์นิดนึงก็เรามีหนังสือ3เล่มนะคะตอนนี้มีหนังสือที่เป็นพูดได้ภาพ1และ2เนาะแล้วก็มีเล่มล่าสุดก็คือ Work From Home ขออนุญาตโชว์นิดเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ C1 และทุกที่แล้วกันนะคะคือจริงมีเรามีพูดได้ภาพพูดได้ภาพมันก็จะเป็นการแบบนำข้อมูลมาทำให้เป็นภาพอะไรเงี้ยนะคะทุกคนน่าจะพอเคยเห็นบ้างอะไรเงี้ย1และ2แล้วก็มี Work From Home ที่ภูมิใจมากๆที่ออกมาแต่ก็ยังเพิ่งออกมาแล้วก็เหมือนติดอยู่ก็ถือการโฆษณาดีเทคมันดีอะไรเงี้ยค่ะ Work From Home ก็จะเป็นเกี่ยวกับจริงๆเกี่ยวกับการจดและจัดประชุมยังไงให้ครบใน30นาทีเพราะว่าอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วอ่ะคือตอนที่ทำพูดได้ภาพเนี่ยทุกคนก็คิดว่าเราพรีเซนต์กันได้แล้วเนาะแต่ที่อาจารย์ทำเพราะอาจารย์ต้องจะพูดเอาคอนเซปต์ว่าเฮ้ยจริงๆมันต้องพูดด้วยภาพมันถึงจะเร็วอะไรอย่างเงี้ยของในตัว Work From Home เนี่ยจริงๆก็คืออาจารย์ก็จะมาเล่าประมาณว่าถ้าสมมติว่าเราจดและจัดประชุมให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่ะมันต้องมีเฟรมเวิร์คอย่างไรทำไมพูดออนไลน์แล้วแบบถึงเบิร์นเอาท์ทำไมคนถึงปิดจ้ออะไรเงี้ยแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้จะมีซอฟต์แล้วก็ฮาร์ดสกิลอันนี้อย่างนิดหนึ่งก็คือว่าในเล่มมีรวมพวก Google Meet Zoom Microsoft Teams ในฟังก์ชันที่ทุกคนคิดว่าแบบสมมติขี้เกียจไปเปิดหา YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รวมทริคมาด้วยอย่างเช่นฟ
ฟังก์ชันง่ายๆคือซูมหน้าใสอย่างวันนี้ที่จันหน้าใสไม่ใช่เพราะแต่งหน้าแต่เพราะใช้ฟังก์ชันซูมหน้าใสเอาตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครลองใช้ก็กดวิดีโอแล้วก็ปัดขวาสุดหน้าก็จะใสอย่างนี้แหละแต่อันนี้ทิกง่ายๆถึงว่าวันนี้ดรอปไปสู้จันไม่ได้นะคะเออเนี้ยแหละ ใช้เครื่องมือโอ้เราสู้โฮสไม่ได้อย่างละค่ะ ค่ะจริงๆเราก็ติดตามเพจของอาจารย์ก็ได้นะคะเป็นเพจชื่อว่า Better Peach ค่ะเราก็จะได้ข้อมูลหลายๆอย่างความรู้หลายๆอย่างจากตรงนั้นอย่างเช่นข้อมูลที่บูชอบมากๆก็จะเป็นเรื่องของทริคของการทำ presentation การใช้สีหรือว่าเทคนิคการเล่าเรื่องหรือว่าล่าสุดที่อาจารย์ออกมาก็คือตัวหนังสือ Work From Home ซึ่งจริงๆบิวก็คาดว่าจะเป็น best seller ต่อๆจากหนังสือที่เป็นผู้ด้วยภาพถัดไปด้วยถูก ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ค่ะขอบคุณค่ะได้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Take Monday Podcast Presented by Selenie Lotion และเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมไว้มั่นใจกว่า